ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณจิตตรินครับพี่หมีก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจากหลากหลายช่องทางค่ะวันนี้พบกันเป็นตอนที่2ครับของสู้เบนิโต้สู้เรามาสู้ไปกับเบนิโต้ด้วยนะคะครับผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนวัย95ปีก็ต้องเรียกว่าเป็นคุณปู่คุณทวดแล้วนะคะแล้วก็ผลงานการแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะครับณขณะที่ผลิตรายการนี้ก็สามารถที่จะไปหาหนังสือนี้อ่านกันได้ค่ะน่าจะเป็นบูธของศูนย์หนังสือจุฬานะคะครับวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนมีดีๆให้อ่านหลายเล่มหลายเรื่องค่ะตอนที่แล้วเป็นยังไงนะคะคุณจิตรินโอ้ตอนที่แล้วเราก็ทำความรู้จักกับตัวละครหลากหลายตัวครับแล้วก็ตัวสำคัญเลยก็คือโอโนราโตอารมณ์เหมือนประมาณใจแอนเนาะใช่มารังแกโนบิตะก็คือเบนิโตแล้วตอนที่แล้วโอโนราโตนี่ก็โดนพักการเรียนไปอ่าฮะไปมีเรื่องกับครู แสบจริงๆอ่าฮะครูบาอาจารย์ก็ไม่ละไม่เว้นนะคะครับเบนิโตก็เลยมีความสุขที่สุดเลยตอนนี้เบนิโตนี่ไปขอพรจากพระแม่เลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือการตอบรับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดการให้โอโนราโตถูกพักการเรียนมีความสุขเหลือเกินนะคะเบนิโตซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่มาดริดเนาะใช่จากแต่ก่อนที่อยู่ต่างจังหวัดวันนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะว่าการพักการเรียนของโอโนราโตนั้นจะนำไปสู่อะไรนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เบนิโตมีความสุขที่สุดอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าสู้เบนิโตสู้นะสุดท้ายแล้วเบนิโตต้องสู้กับอะไรนั่นน่ะสิโอโนราโตนี่แน่นอนตอนนี้ต้องสู้จริงๆก็ไม่เชิงต้องสู้นะต้องหลบมากกว่า สู้ไม่ไหวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะกับตอนที่2ที่ก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นนะคะกับสู้เบนิโตสู้เรื่องโอโนราโตถูกพักการเรียนนั้นหลายคนไม่เห็นด้วยแต่คนคนเดียวที่เห็นด้วยและมีความสุขที่สุดก็คือเบนิโตเขาเริ่มคิดว่าการที่ต้องอยู่มาดริดก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเท่าไหร่นักและที่โรงเรียนก็ยิ่งเลวร้ายน้อยกว่าโดยเฉพาะตั้งแต่เขาเริ่มสนใจกรีฑาแล้วก็เริ่มไปฝึกที่สนามกีฬาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปเพียง2ช่วงตึกมันเป็นสนามกีฬาที่ยอดเยี่ยมทีเดียวมีสระน้ำอุ่นด้วยแน่นอนว่าที่ต่างจังหวัดจะไม่มีอะไรทำนองนี้เด็ดขาดเด็กชายมีความสุขมากเพราะพวกที่รู้จักโอโนราโตซึ่งมีกาล่าเป็นหนึ่งในนั้นต่างบอกว่าเจ้านั้นคงไม่กลับมาแล้วล่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องจะจบลงยังไงก็คงเหมือนกับทุกคนในชุมชนนั่นแหละและเพื่อให้เป็นไปอย่างที่เด็กๆว่าไว้เบนิโตก็เลยไปโบสถ์ทุกวันเพื่อสวดขอพรแม่พระจนกระทั่งเบโรนิก้าพี่สาวของเขาซึ่งมีอายุ16ใกล้จะครบ17ปีเกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องชายถึงมีความศรัทธากระทันหันนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะทำไมถึงไปโบสถ์ฮะเบนิโตเบนิโตเข้ากับพี่สาวได้ดีเขาจึงสารภาพความจริงทุกอย่างและคิดว่าพี่สาวคงอยากรู้
พราะเธอกับเพื่อนๆมักจะเดินจาริกแสวงบุญไปยังถ้ำแม่พระในเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่เมื่อเบนิโต้เล่าให้ฟังเขาก็ต้องแปลกใจมากที่ถูกพี่สาวดุเสียสติไปแล้วเหรอเบนิโต้เธอขอให้แม่พระทำอัศจรรย์อย่างนั้นได้อย่างไรนี่เธอไม่รู้หรอกแหละว่าเจ้าเด็กนั่นน่ะเคราะห์ร้ายแค่ไหนฮึเบนิโต้ถึงกับอ้าปากค้างเพราะในความรู้สึกของเขาคนที่เคราะห์ร้ายที่แท้จริงคือตัวเขาต่างหากเนื่องมาจากเจ้าคนเคราะห์ร้ายที่พี่สาวเขาว่านั่นเองเด็กชายอ้อมแอมให้เหตุผลแต่พี่สาวก็ตัดบทอย่างเอาจริงเอาจังนี่พี่จะบอกให้นะเธอไม่ควรจะสวดมนต์ขอเรื่องแบบนี้คนเราอ่ะไม่ควรจะขอให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับใครก็ตามมันเลวร้ายเหรอถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนก็ในเมื่อเขาก่อเรื่องแล้วก็ทำให้ผู้คนไม่เป็นสุขแล้วมันก็ไม่ใช่แค่กับผมนะกับพวกครูก็ด้วยโดยเฉพาะกับครูสอนภาษาอังกฤษนะไม่ต้องพูดถึงขนาดครูยังต้องไปหาหมอเพื่อขอยาระงับประสาททีเดียวแต่เธอรู้ไหมว่าเจ้าเด็กเคราะห์ร้ายนั้นอยู่ยังไงในชุมชนแออัดอย่างนั้นสภาพมันก็บอกทุกอย่างอยู่แล้วพ่อเขาติดคุกแม่ก็ติดยาและเธอก็ยังสวดมนต์คือขอไม่ให้เขาได้ออกมาจากที่นั่นน่าอายจริงๆเบนิโต้ก่อนที่เบโรนิก้าจะคิดว่าตัวเองถนัดทางการแสดงหรือการสื่อสารมวลชนเธอเคยคิดจะเป็นแม่ชีเธอจึงมักจะชอบเทศอันที่จริงเธอก็เป็นเด็กสาวธรรมดาจนกระทั่งอายุครบ14ปีตัวเธอยืดสูงจนแม่เริ่มเป็นห่วงนี่แม่ลูกสาวหนูใส่ชุดแบบนี้จะออกไปไหนจ๊ะแม่ตำหนิเพราะว่าเบโรนิก้าใส่กระโปรงสั้นเต๋อครั้นใส่กางเกงมันก็รัดรูปเกินไปและเมื่อพวกเขาย้ายมาอยู่มาดริดพ่อจึงตักเตือนอย่างจริงจังว่าเบโรนิก้าหนูต้องระวังเรื่องการแต่งกายหน่อยนะที่นี่ไม่มีใครรู้จักหนูเหมือนที่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้เขาจะคิดกันยังไงและเนื่องจากเบโรนิก้าเป็นเด็กที่รักและก็เชื่อฟังพ่อเธอจึงสวมกระโปรงยาวขึ้นแต่ก็ยังเรียกความสนใจอยู่ดีเพราะเธอเป็นคนรูปร่างดีถึงขนาดเป็นนางแบบได้เลยทีเดียวโรงเรียนของเบโรนิก้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของเบนิโต้ต้อนรับเธออย่างดีเพราะว่าเธอสวยและไม่ถือตัวยิ่งกว่านั้นเบโรนิก้ายังโชคดีที่โรงเรียนของเธอมีชมรมละครเธอจึงรีบสมัครเป็นสมาชิกในขณะที่เบนิโต้ยังหลงทางตกอยู่ในความสับสนและความหวาดกลัวและแทบจะไม่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเลยนอกจากกาล่าเบโรนิก้าพี่สาวของเขากลับปรับตัวได้ดีอย่างที่เธอว่าไว้ด้วยเหตุนี้เบโรนิก้าจึงรู้เรื่องราวต่างๆที่น้องชายไม่รู้เรื่องชุมชนแออัดเป็นเรื่องร้อนของย่านนั้นบางครั้งเพื่อนบ้านย่านใกล้เคียงถึงกับต้องประท้วงเพื่อขับไล่ชาวชุมชนให้ออกไปจากพื้นที่เพราะพวกเขาเป็นตัวอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์จะมีผู้คนทุกประเภทมาซื้อยาเสพติดที่นั่นแต่ที่โรงเรียนของเบโรนิก้ามีครูสอนวรรณคดีซึ่งมีชื่อในเรื่องของความเป็นคนช่างฝันครูถามเด็กว่าพวกเธอคิดว่านั่นเป็นวิธีแก้ปัญหาหรือไงแล้วเขาก็พานักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเยี่ยมชาวชุมชนในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อหาทางช่วยเหลือครูคนนี้เป็นหนุ่มหน้าตาดีมีนักเรียนชื่นชอบมากมายโดยเฉพาะนักเรียนสาวๆบางคนเมื่อทราบว่าครูมีแฟนเป็นทางการขนาดจะแต่งงานด้วยก็รู้สึกผิดหวัง
แต่พอรู้ว่าแฟนครูอยู่ที่เกาะคานารีเด็กๆก็พากันบอกว่าฮ่าขอยังเชื่อหน่อยใช่ๆเฮ้ขอยังเชื่อหน่อยชาวชุมชนแออัดส่วนใหญ่เป็นพวกยิปซีที่มาจากเมืองเอ็กสเตรมาดูราเคยขายผลไม้ตามท้องถนนแต่ว่าตั้งแต่มีการห้ามขายหาบเร่พวกเขาก็เลยหันไปขายยาเสพติดแทนแล้วก็มีพวกที่มาจากบ้านนอกชาวสเปนเองก็มีรวมทั้งพวกที่มาจากประเทศอื่นๆในยุโรปสำหรับครูแล้วครูไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือพวกเขาไม่โง่ถ้าเธอไปบอกว่าจะสอนหนังสือให้ลูกเขาแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครปฏิเสธเธอแน่โรแบโตครูสอนวรรณคดีซึ่งเป็นครูหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนช่างฝันได้กล่าวเอาไว้แล้วครูกับนักเรียนก็เริ่มต้นด้วยการสอนอ่านและเขียนจากนั้นก็ขยายไปถึงการแสดงละครซึ่งพวกเด็กยิปซีชอบมากพวกเขาจะจัดงานดนตรีลีลาศในเทศกาลคริสต์มาสและอีกงานเมื่อจบการศึกษาเด็กที่ได้รับเลือกให้แสดงละครเวทีจะเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่คนที่ไม่มาเรียนหนังสือจะไม่ได้แสดงนะครูโรเบโต้เตือนและก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะมีใครขาดเรียนเพราะเด็กๆก็ล้วนแล้วแต่อยากแสดงละครแล้วก็เรื่องการแสดงละครนี่เองที่ทำให้เบโรนิก้าเริ่มหันมาสนใจชุมชนแออัดถึงแม้แม่จะพูดเตือนว่าระวังตัวให้ดีนะลูกว่าหนูจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่หนูไปกับคนดีๆทั้งนั้นล่ะค่ะเบเนโตจึงไม่ใช่คนดีในสายตาของพี่สาวและเพื่อไม่ให้เสียคะแนนเด็กชายจึงสัญญาอย่างเสียไม่ได้ว่าจะไม่กลับไปขอให้แม่พระทำอัศจรรย์ประเภทนั้นอีกการเลิกสวดขอและการกลับมาของโอโนราโตเกิดขึ้นพร้อมๆกันโอโนราโตกลับมาอย่างน่าตกอกตกใจยิ่งเพราะตำรวจเป็นคนนำตัวเขามาใส่กุญแจมือมาเลยเหรอเบนิโตถามกาล่าซึ่งเป็นคนคาบข่าวมาบอกเขาเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆนะคือตำรวจคุมตัวเขามาวันที่โอโนราโตกลับมาอีกครั้งนั้นเบนิโตไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะเขาป่วยและคราวนี้ก็ป่วยจริงแถมยังมีไข้ด้วยกาล่าจึงมาที่บ้านเพื่อเล่าเรื่องให้เด็กชายฟังคนที่บ้านของเบนิโตชอบกาล่าเพราะเธอเป็นเด็กมีมารยาทและก็ถูพื้นรองเท้าบนพรมเช็ดเท้าหน้าประตูก่อนเข้าบ้านเสมอแม่บอกเบนิโตว่ารายละเอียดเหล่านี้ทำให้รู้ได้ว่าคนไหนมีมารยาทครอบครัวของทั้งสองอาศัยอยู่ในตึกใกล้ๆกันอีกทั้งแม่ของเด็กทั้งคู่ก็รู้จักกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและที่นี่นี่เองที่แม่ของเบนิโตได้รู้ข่าวใหญ่ว่าแม่ของกาล่าเคยเป็นมิสอันดาลูเซียและอาจเป็นถึงมิสสเปนได้เลยถ้าต้องการหรือจะพูดให้ถูกถ้าแฟนของเธอในขณะนั้นซึ่งเป็นนักดับเพลิงต้องการแม่ของกาล่าก็เป็นคนเปิดเผยเหมือนกับลูกสาวเธอเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานว่าตอนนั้นเปเป้แฟนฉันบอกอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยรู้จักนักดับเพลิงคนไหนที่แต่งงานกับมิสเปนหรอกนะ
คุณคิดดูเอาเองก่อนละกันฉันก็เลยตอบเขาไปว่าก็ควรจะมีสักคนเป็นคนแรกแต่เขาว่าไปให้คนอื่นเป็นก่อนละกันอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงล่ะก็ฉันพร้อมจะสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากพ่อนักดับเพลิงของฉันแล้วดูสิว่าเขาทำให้ฉันอยู่ในสภาพไหนจากนั้นเธอก็ชี้ที่ท้องที่นูนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอท้องได้4เดือนแล้วแม้ว่าดูเหมือนว่าเธอจะตกเป็นเหยื่อแต่ก็เป็นเหยื่อด้วยความยินดีจากที่ดูผลอัลตราซาวด์ก็รู้สึกว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งพวกเขาก็อยากได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายอยู่แล้วเบโรนิก้าเองก็สนใจเรื่องแม่ของกาล่าซึ่งมีโอกาสอาจได้เป็นถึงมิสสเปนแล้วก็ไปเป็นดาราอย่างที่นางงามหลายคนทำกันแต่แม่ของเบนิโตให้เหตุผลว่าแต่แม่ไม่คิดว่าเธอจะมีความสุขกว่านะถ้าได้เป็นนางงามก็ดูสิว่าบรรดานางงามที่น่าสงสารหลายคนมีชีวิตยังไงในทางกลับกันเอสเตล่ากับสามีและลูกๆของเธอมีความสุขจะตายไปสามีของเธอก็ดีใจหายช่วยเหลืองานทุกอย่างตอนที่เธอแพ้ท้องเขานั่นแหละที่เป็นคนดูแลบ้านแล้วก็ยังทำครัวอีกด้วยแม่พูดพรางชำเลืองมองสามีของตนซึ่งแม้ว่าพ่อจะเป็นคนดีแต่ก็ไม่เคยแม้แต่จะอุ่นกาแฟเองมีการพูดกันพอสมควรในครอบครัวว่าเอสเตล่าสวยถึงขั้นเป็นมิสสเปนหรือไม่หรือตอนนี้ดูไม่ออกเพราะว่าเธอท้องแล้วก็บอกว่ากาล่าเหมือนแม่ไหมโตขึ้นเธอจะสวยหรือเปล่าแล้วเบนิโตจะชอบกาล่าไหมแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือกาล่าเล่าเรื่องต่างๆได้สนุกสนานเหมือนแม่เพียงแต่จะเวอร์กว่านิดหน่อยดังนั้นตอนที่เธอเล่าเรื่องโอโนราโตและตำรวจให้เบนิโตฟังเด็กชายก็ถามเธอว่านี่กาล่านี่เธอไม่ได้เติมสีใส่ไข่เอาเองนะจะให้สาบานก็ได้ไม่ต้องหรอกแล้วเรื่องก็จบลงในปีนั้นคนเป็นไข้หวัดแล้วก็ไข้ขึ้นสูงกันมากเบนิโตก็เช่นกันถึงขนาดต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาวางบนหน้าผากเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงเขาเป็นไข้อยู่3วันแถมยังฝันร้ายอีกด้วยเบนิโตฝันเห็นโอโนราโตถูกตำรวจ3คนถือไม้กระบองไล่หลังมาและเมื่อถึงโรงเรียนก็มัดเด็กชายไว้กับโต๊ะเรียนเพื่อไม่ให้หนีแต่เขาก็หาทางแก้มัดจนได้และตัดสินใจว่าจะแก้แค้นใครก็ตามที่เขาเจอเป็นคนแรกแล้วคนนั้นก็คือเบนิโตนั่นเองในฝันโอโนราโตชักมีดสปริงที่แสนจะน่ากลัวออกมาเบนิโตพยายามขัดขืนเพื่อไม่ให้เขาตัดส่วนสำคัญของตนแล้วก็สะดุ้งตื่นแบบเหงื่อท่วมตัวและคิดว่าคงไม่มีทางอื่นนอกจากเขาจะกลับไปขอให้แม่พระทำอัศจรรย์อีกครั้งถึงแม้จะไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อไข้เริ่มลดเบนิโตก็ถามพี่สาวซึ่งทำหน้าที่เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นคนคอยชุบผ้าเย็นมาวางบนหน้าผากเขาว่าจริงเหรอที่ถึงขนาดว่าตำรวจต้องคุมตัวโอโนราโตไปโรงเรียนน่ะถึงโรงเรียนน่ะไม่หรอกแต่เป็นความจริงที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องต้องขอบคุณครูโรเบโตที่ได้ช่วยเหลือไม่งั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจะจบลงยังไงที่ตำรวจต้องมาเกี่ยวข้องเพราะว่าช่วงพักการเรียน15วันผ่านไปแล้วแต่โอโนราโตก็ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาอย่างที่เขาเคยขู่เอาไว้
แล้วครูใหญ่ของพวกเธอก็เลยพูดกับครูโรเบโต้ว่าคุณรู้จักย่านนั้นดีไปดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนั่นยังไงแกก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือแล้วครูโรเบโต้ก็เลยตอบไปว่าพวกคุณก็นึกถึงพระถึงเจ้าเฉพาะตอนมีเรื่องเท่านั้นแต่เขาก็ไปให้นะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือพวกเราก็ไปกันเปโรนิก้าเล่าด้วยวิธีที่ทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกนักเรียนชั้นโตๆภายใต้การนำของครูโรเบโตเป็นนักเรียนที่มีวุฒิภาวะและต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเรื่องนี้แทนคนอื่นพวกเขาก็เลยไปชุมชนแออัดในโอกาสนี้เพื่อคุยกับแม่ของโอโนราโตเพราะไม่รู้ว่าโอโนราโตอยู่ที่ไหนแม่ของโอโนราโตดูสิ้นหวังพร่ำแต่ว่าไม่มีลูกชายใครจะดีเท่าโอโนราโตอีกแล้วและถ้าเกิดเคราะห์กรรมขึ้นกับเด็กชายเพราะโรงเรียนผิดแล้วก็เธอจะฟ้องร้องทุกคนเลยแต่ครูโรเบโตก็ยังคงยืนหยัดยืนยันแล้วก็พูดความจริงให้แม่ของเด็กชายฟังว่าคุณครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำเพื่อช่วยลูกของคุณก็คือออกจากสภาพเลวร้ายที่มันกำลังฆ่าคุณอยู่ในขณะนี้ทำไมฉันจะไม่อยากล่ะพวกเรามากันถึงที่นี่ก็เพื่อที่จะช่วยคุณนั่นแหละครับทุกคนที่มาก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครทำอะไรสักอย่างมันน่าเศร้าที่เห็นแขนผอมๆของเธอเต็มไปด้วยรอยเข็มฉีดยาแม่เผอิญเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีแม่ก็เลยถามเบโรนิก้าว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ให้เบนิโต้ฟังด้วยเพราะว่าเบนิโต้กำลังไม่สบายแม่คะก็เผื่อเบนิโต้จะได้รู้ว่าชีวิตน่ะเป็นยังไงพวกเราอยู่กันสุขสบายแล้วมันก็ไม่ดีเลยที่เราจะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องของคนอื่นนะคะเบโรนิก้าก็ยังคงเล่าเรื่องต่อเพราะเธอภูมิอกภูมิใจกับการที่ได้มีส่วนร่วมเอาโอโนราโต้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้งแม้ว่าพี่จะไม่ได้ทำอะไรนอกจากไปกับครูโรเบโตแล้วก็นักเรียนอีก3คนเพื่อให้แม่ของโอโนราโตเห็นว่าพวกเราน่ะไม่มีใครต่อต้านเขาแต่เธอก็ยังว่าทุกคนต่อต้านลูกชายเธอเพราะว่าพ่อเขาติดคุกในที่สุดเธอก็สารภาพว่าเด็กชายไปแอบอยู่ในชุมชนแออัดเป็นชุมชนแออัดอีกแห่งหนึ่งที่ก็มียาเสพติดเช่นกันเพราะไม่อยากไปโรงเรียนน่ะตอนนั้นนะครูโรเบโตก็เลยถามไปว่าแล้วคุณไม่คิดหรอครับว่าในสภาพการเช่นนั้นลูกชายคุณอาจไปติดยาเสพติดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าติดยาฉันอยากเห็นเขาตายมากกว่าแม่ผู้เคราะห์ร้ายของโอโนราโตตอบเบโรนิก้าเล่าต่อไปว่าเธอจะหัวใจสลายเลยล่ะเบนิโต้ถ้าเธอได้ยินแม่ของโอโนราโต้พูดตอนนั้นน่ะแต่ครูโรเบโต้กลับเก็บความรู้สึกแล้วก็บอกอย่างใจเย็นว่าเราไปหาโอโนราโต้กันเดี๋ยวนี้ดีกว่าหล่อนก็ตอบตกลงทันทีเพราะรู้สึกได้ว่าครูโรเบโต้เป็นคนที่จริงจังแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อลูกชายของหล่อนตอนนั้นนะเราก็เลยขับรถไปที่ชุมชนอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆบนถนนสาย M40 แต่ก็ไม่พบเพราะว่าโอโนราโตเกิดรู้แก้วก็เลยหายตัวไปก่อนพวกเราทั้งหมดจึงไปที่สถานีตำรวจซึ่งครูโรเบโตมีเพื่อนอยู่ที่นั่นตำรวจ2นายได้ออกตามหาโอโนราโตดังนั้นผู้ที่พาโอโนราโตกลับโรงเรียนจึงไม่ใช่ตำรวจท้องถิ่นแต่เป็นตำรวจนครบาลเลยนะในขณะที่เล่า
เบโรนิก้าก็พยายามอธิบายความแตกต่างระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับตำรวจนครบาลแต่แม่ซึ่งกำลังติดตามฟังเรื่องอยู่ด้วยก็รีบตัดบทว่าเอาเธอเอาเธอแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กปรากฏตัวก็วางท่าอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่พอเห็นแม่อยู่ที่สถานีตำรวจเข้าเท่านั้นเขาก็คิดว่าแม่จะถูกจับขังโอโนราโต้ก็เลยหงอลงแล้วก็รีบสาบานว่าแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เขาหนีออกมาแล้วก็ขอให้ปล่อยแม่ไปครูโรเบโต้ก็เลยพาเขาไปห้องทำงานของสถานีตำรวจแล้วก็อบรมสั่งสอนเขาแล้วครูก็มาเล่าให้พวกเราฟังภายหลังว่าได้อธิบายให้โอโนราโต้ฟังอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับไปเรียนหนังสือเขาจะถูกจับเข้าบ้านพักเยาวชนและแม่ของเขาก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์ในการดูแลผู้เยาว์อีกด้วยแม่ของเบเนโตซึ่งฟังลูกสาวเล่าเรื่องก็รู้สึกแปลกใจก็เลยถามว่าเอแล้วคนเป็นแม่ผิดตรงไหนล่ะเนี่ยฮะแม่ก็แม่ลองคิดดูสิแม่ที่ติดยาแล้วก็ไม่พยายามออกจากขุมนรกแถมยังไม่เป็นห่วงว่าลูกชายจะไปโรงเรียนหรือเปล่ามันก็เป็นธรรมดาแล้วนะที่เขาจะตัดสิทธิ์นั้นน่ะแล้วใครจะได้สิทธิ์นั้นแทนล่ะแม่เบเนโตถามต่อสิทธิ์อะไรล่ะคะเอ้าก็สิทธิ์ในการดูแลเด็กที่ว่านั่นไงก็รัฐไงคะแม่เบโรนิก้าชี้แจงแม่ของเบนิโตรู้สึกแปลกใจที่รัฐจะทำหน้าที่ผู้เลี้ยงดูแทนเธอถอนใจอย่างปวดร้าวพรางบอกว่าขอให้พระเจ้าช่วยให้เด็กชายกลับใจด้วยเถิดและแม่ของเขาด้วยค่ะที่ต้องกลับใจเบโรนิก้าย้ำแล้วก็หันไปบอกกับทางเบนิโตว่านี่เบนิโตแล้วเธอก็ไม่ต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังหรอกนะบอกแค่ว่าโอโนราโต้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งด้วยเหตุที่ดีก็พอแล้วในส่วนของเบนิโตเองเขาไม่ได้สนใจว่าโอโนราโตจะกลับมาด้วยเหตุผลที่ดีหรือไม่ดีสิ่งเดียวที่เขาเป็นห่วงก็คือเรื่องแซนด์วิชซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและความอายเวลาถูกแย่งแซนด์วิชแล้วตอนนี้เขายังต้องกินอาหารอย่างดีและสม่ำเสมออีกด้วยเพราะว่าโรคเหอกรีธาได้แพร่ระบาดในโรงเรียนมิเกลเดเซบรันเตสแห่งนี้แล้วโดยเฉพาะการวิ่งแข่งขันเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เปเป้นักดับเพลิงได้มาคุยกับเด็กๆนักเรียนเกรด6จำนวนหนึ่งก็เริ่มฝึกวิ่งในสนามกีฬาภายใต้การนำของโค้ชมอนโชตอนแรกมีแต่นักเรียนชายต่อมามีนักเรียนหญิงร่วมด้วยเพราะครูหนุ่มสามารถพิสูจน์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าการวิ่งจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามตรงนี้ล่ะที่ทำเอาพวกเด็กหญิงเริ่มสนใจความงามแบบไหนกันล่ะคะการวิ่งจะทำให้ร่างกายยืดตัวในไม่ช้าและเกิดสมดุลอีกทั้งยังช่วยไม่ให้หลังไหล่มีเนื้อหนาพวกเธอเคยเห็นนักกรีธาจริงๆคนไหนมีเนื้อพอกอยู่ที่ไหล่หรือเปล่าล่ะแล้วครูก็เอานิตยสารกีฬาซึ่งมีรูปสีของสาวชาวแอฟริกันสวยๆหุ่นเพรียวๆขายาวที่กำลังก้าวย่างอย่างงดงามเอามาให้ดูตามด้วยเรื่องสารเอนโดฟินมันช่วยทำให้ผิวเต่งตึงพวกเธอลองดูผิวของผู้หญิงเหล่านี้สิ
คนที่วิ่งอยู่เสมอจะไม่มีตีนกาแล้วก็รอยยับย่นนะโหก็เกินไปนะคะครูเด็กผู้หญิงว่าแต่ก็เริ่มไปฝึกซ้อมที่สนามกีฬาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกาล่าเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ไปเพราะว่าลึกๆแล้วเธอเชื่อเรื่องไร้รอยย่นแล้วก็ตีนกากาล่าเป็นคนรักสวยรักงามเบเนโตก็เช่นกันแต่ไม่ใช่ไปวิ่งหากไปว่ายน้ำเพราะเขารู้สึกว่ามันหรูหรามากที่มีสระว่ายน้ำอุ่นอยู่ถัดจากบ้านเพียง2ช่วงตึกนอกจากนั้นในฤดูร้อนที่เขาไปทะเลสาบบรุยเดราและว่ายน้ำแข็งนั้นเขาเป็นคนหนึ่งที่ชนะบ่อยๆครูมอนโชเตือนเมื่อเห็นเบเนโตว่ายน้ำแต่ที่นี่คงไม่หวานหมูสำหรับเธอแน่ๆเด็กอายุขนาดเธอบางคนเข้าไปแข่งชิงแชมป์ยุโรปกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเธอไม่ได้มีหุ่นนักว่ายน้ำเลยผมก็แค่อยากว่ายน้ำสนุกนะเธออาจจะสนุกอย่างนี้ได้ด้วยการวิ่งนะและเธออาจจะได้รางวัลอะไรบ้างเพราะมีหุ่นนักวิ่งขาที่มีแต่กล้ามเนื้อปราศจากไขมันอย่างของเธอเนี่ยนะถ้าได้เรียนรู้การหายใจเข้าออกลึกๆด้วยท้องแล้วล่ะก็คงไปได้ดีทีเดียวในฐานะครูพละศึกษาครูมอนโชดูแลกีฬาหลายประเภทในโรงเรียนแต่เขาชื่นชอบเรื่องของกรีฑาเป็นพิเศษครูมอนโชก็เลยยืนยันกับเด็กชายว่านี่เบนิโต้ครูน่ะตาแหลมนะสำหรับเรื่องพวกนี้ครูบอกเธอได้เลยว่าเธออาจประสบความสำเร็จถ้าวิ่งระยะกลางคือ800หรือว่า 1,500 เมตรแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ครูพูดซ้ำหลายครั้งเพราะว่าเบนิโต้เองก็รู้สึกมีปมด้อยเล็กน้อยเกี่ยวกับรูปร่างของเขาเด็กชายจึงตื่นเต้นยิ่งนักกับสิ่งที่ครูพูดแม่ทำให้เขางงงวยเพราะบอกว่าเขาผอมจนเห็นซี่โครงในขณะที่ครูกลับบอกว่านั่นเป็นสิ่งดีครูมอนโชยังกล่าวให้กำลังใจเบนิโต้ต่อไปอีกว่าดูพวกแอฟริกันสิทุกคนมีอกไก่เพราะว่าปอดจุอากาศได้มากดังนั้นระบบการหายใจจึงดีกว่าตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้ว14ครับอายุกำลังดีเลยการวิ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานธรรมดาที่สุดของมนุษย์และเป็นสิ่งที่เด็กทำตามได้โดยธรรมชาติดูตัวอย่างเด็กเล็กๆสิเมื่อเริ่มวิ่งได้ก็จะวิ่งและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเธอน่ะไม่ใช่เด็กแล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ด้วยเพียงแต่วิ่งให้เป็นธรรมชาติแล้วเราจะใช้เทคนิคที่ครูจะสอนเธอเข้าช่วยครูมอนโชนอกจากจะรู้เรื่องกรีธาเป็นอย่างดีและได้รับรางวัลสำคัญจากการวิ่ง 1,500 เมตรแล้วยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยดียิ่งเป็นครูคนเดียวที่นักเรียนกล้าสนิทสนมด้วยและให้ความเคารพในขณะเดียวกันไปไหนๆก็มักจะมีนักเรียนชายหญิงมาห้อมล้อมและครูเองก็มีเรื่องตลกสนุกเล่าให้เด็กๆฟังแล้วก็หัวเราะกันอยู่เสมอครูมักจะให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยการพูดถึงแต่สิ่งดีๆที่น่ารื่นรมกับเบนิโตครูบอกหลายครั้งว่าเขาจะรู้สึกเป็นคนละคนในเวลาอันรวดเร็วจะเปลี่ยนจากเด็กเสื่องซึมขายาวเก้งก้างและอกแฟบกลายเป็นนักวิ่งต้นแบบระยะกลางหลังจากซ้อมได้15วันบนลู่ฝึกซ้อมมาตรฐานครูมอนโชก็ยืนยันกับเบนิโต้ว่าแม่ครูดูไม่ผิดเลยหนุ่มน้อยเธอทำได้
เป็นเรื่องสนุกที่นักเรียนชายหญิงได้วิ่งด้วยกันและเบนิโตก็รู้สึกพอใจยิ่งเมื่อเขาวิ่งนำเด็กคนอื่นๆในช่วงท้ายจนครูต้องดุหลายครั้งว่าเน่เก็บแรงเอาไว้เวลามีการแข่งขันของโรงเรียนเถอะนี่ไม่ได้เป็นเรื่องจะมาโอ้อวดกันหรอกนะเธอต้องทำตามที่ครูบอกเบนิโตมักจะทำทุกอย่างที่ครูสั่งแต่เขายังไม่วายอยากโชว์ลีลาเพื่อทิ้งคนอื่นๆไว้เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาล่าไม่ใช่เพราะว่าเขาตกหลุมรักเด็กหญิงอย่างที่พี่สาวบ้องบ้องของเขาว่าไว้แต่ทว่าเพื่อให้เธอโกรธเพราะกาล่าหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองมากเธอเคยชนะผู้ชายได้หลายคนแต่ไม่ใช่เบนิโตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งปรากฏว่าเบนิโตกลับเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งนั่นทำให้เขาอ่อนแรงมากซ้ำยังมีข่าวว่าโอโนราโตจะกลับมาโรงเรียนอีกนั่นยิ่งทำให้เขาหมดแรงทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันช่างดูมืดมนเธอเป็นหวัดเหรอโชคดีจริงครูมอนโชเอ่ยทันทีที่ได้พบกับเบนิโตโชคดีเพราะช่วงที่ต้องนอนอยู่บนเตียงนั้นตัวของเด็กชายยืดขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งเป็นผลดีที่ทำให้ช่วงก้าวยาวขึ้นตอนนี้เขาต้องกลับมาซ้อมใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปและในอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะดีกว่าเก่าครูอธิบายอย่างมั่นใจจนเบนิโตคิดว่าตนเรียกพลังกลับคืนมาได้และเห็นตัวเองวิ่งนำหน้ากลุ่มอยู่แต่ปัญหาก็ยังคงเป็นเรื่องโอโนราโตกับแซนด์วิชซึ่งเป็นเรื่องที่เบนิโตไม่พร้อมจะยอมตั้งแต่เป็นนักกรีฑาเขาต้องดูแลเรื่องโภชนาการเป็นพิเศษโดยกินธัญพืชเป็นอาหารเช้าแล้วก็กินแป้งมากๆรวมถึงเขาไม่อาจงดแซนด์วิชจากบ้านได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดถึงเรื่องน่าอายที่อาจจะต้องขอให้แม่ทำแซนด์วิช2อันซึ่งก็จะดูแปลกประหลาดมากหรือไม่ก็อาจจะแอบทำเองอีกอันหรือไม่ก็เก็บเงินเพื่อซื้อที่โรงเรียนหรือไม่ก็กินโดนัทหรือว่าขนมอื่นๆแม้ครูมอนโชจะเคยเตือนเอาไว้ว่าเธอไม่ควรจะกินขนมจากโรงงานต้องเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้นแล้วเบดิโตก็ดีใจอย่างยิ่งเมื่อเข้าชั้นเรียนเด็กชายพบว่าได้เกิดอัศจรรย์โดยที่เขาไม่ต้องวิงวอนขอและคราวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับแม่พระหากแต่เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษชื่ออังเคเรสได้ขอร้องให้ครูใหญ่ย้ายโอโนราโตไปเรียนห้องอื่นใช่ๆเขาถูกย้ายไปห้อง C เกรด6ซึ่งครูอังเคเรสไม่ได้สอนนอกจากจะจัดการโอโนราโตไม่ได้แล้วเขายังจะทำให้ครูเป็นโรคประสาทอีกด้วยกาล่าอธิบายเมื่อเช้านี้เบนิโตยังเป็นเด็กเคราะห์ร้ายที่สุดในโลกอยู่เลยแต่พอตกสายเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะมีความสุขได้ถึงเพียงนี้ความสุขความทุกข์ของคนเรานะบางทีมันก็ห่างกันไม่นานเลยจริงนะนิดเดียวจริงครับนิดเดียวใช่ไหมตอนเช้ายังแบบโอ้โหเซ็งจริงๆเลยมัวแต่นั่งคิดว่าฉันจะทำยังไงดีเนาะเดี๋ยวไอโอโนราโตก็ต้องมาแย่งแซนด์วิชกินอีกตอนเย็นเนี่ยโอ้โหสบายอกสบายใจไม่ใช่ตอนเย็นนะตอนสายตอนสายใช่ไหมกลับไปเจอเพื่อนการ่าเมาให้ฟังนี่เธอโอโนราโตมันไปเรียนห้องอื่นแล้วโดนย้ายห้องคือมาโรงเรียนแต่ไปเรียนอีกห้องหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับเบนิโตใช่คุณจิตรินเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมที่แบบไม่อยากเจอเพื่อนบางคนน่ะ
มันไม่อยู่เสียได้เนี่ยหูเราจะดีใจมากเลยก็ไม่เคยถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็แบบอ้ยถ้าเป็นไปได้อย่ามานั่งใกล้ๆฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเพื่อนบางคนนะใช่ที่เราไม่เจอแล้วเราจะมีความสุขโหวันนี้มันไม่มานี่แบบโอ้โหดีใจแต่เบนิโต้นี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินด้วยครับมันมาแย่งของกินมาแล้วชีวิตไม่สงบสุขมีความทุกข์ทั้งกายและจิตใช่เป็นรูปธรรมเลยนะคะครับก็มาติดตามกันต่อค่ะกับตอนที่3คือพออ่านมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากับการที่ไอ้เจ้าโอโนราโต้ถูกย้ายไปอยู่ห้องอื่นเนี่ยเบนิโต้จะรอดแน่หรือเปล่ายังอยู่โรงเรียนเดียวกันนะแต่โอเคในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องเจอกันเนาะแต่ยังอยู่โรงเรียนเดียวกันก็แน่นอนค่ะก็ยังคงต้องเจอกันอยู่ดีแหละใช่เดี๋ยวเราก็ไปติดตามในตอนต่อไปค่ะกับเรื่องราวของเบนิโต้นะคะสู้เบนิโต้สู้แล้วก็ตอนนี้เบนิโต้ก็กำลังหลงไหลเรื่องของการวิ่งใช่โอ้โหกำลังฟิตซ้อมนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบข้อความกันบ้างดีกว่าคุณจิตรินนะครับผมไปคุยกับชาว YouTube กันได้เลยครับสวัสดีแล้วก็ทักทายชาว YouTube ทุกคนนะครับคุณวิสิทธ์ครับพิมพ์มาในโจโฉนายกตลอดการอ๋อคุณวิสิทธ์ก็คือเจเจอ๋อเจเจสวัสดีครับก็ว่าชื่อคุ้นๆสวัสดีครับเจเจสวัสดีครับพี่ๆทั้ง2คนเจเจฟังโจโฉทาง YouTube มา6ตอนแล้วฟังตลอดเลยโอ้ยินดีมากๆครับคุณลักนงลักครับพิมพ์มาในโจโฉเหมือนกันเลยใครอ่าน3ก๊กจบเดียวแล้วรู้เรื่องถือว่าสุดยอดผมอ่าน3รอบแล้วยังมึนๆอยู่เลยเฉพาะชื่อตัวละครก็เป็นร้อยๆคนแล้วใช่ครับเยอะมากๆก็ถึงได้บอกว่าสุดยอดไงคะครับคือจำได้น่าจะอ่านว่าคุณไกรนะครับกิตติศักดิ์เขียนมาบอกว่าฝากคุณรัศมีนำพม่าเสียเมืองกลับมาอัปโหลดหน่อยครับอ๋อครับคุณไกรเนี่ยอินบ็อกซ์มาคุยเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้คุณจิตรินช่วยตรวจสอบว่า เรื่องพม่าเสียเมืองยังมีอยู่ไหมยังอยู่ครับเห็นผ่านๆเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคค่ะตอนนี้ผลงานของของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเราสามารถที่จะเอามาอัปโหลดขึ้นได้แล้วได้แล้วนะคะกำลังทยอยทำอีกหลายเรื่องเลยครับแล้วก็แฟนๆ4แผ่นดินครับอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับกำลังอยู่ในการดำเนินงานนะครับอยู่บนสายพานการผลิตใช่ครับแต่พม่าเสียเมืองเนี่ยเล่มไม่หนามากนะคะได้เลยครับก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้ฟังกันครับผมคุณ101ไมตรีมิตรเขียนมาในโจโฉมกันครับโอ้โหกำลังหลายๆคนน่าจะชอบฟังโจโฉกันนะครับกำลังอินครับเขียนมาว่าชอบมากติดตามทุกเรื่องฟังเพลินชอบตรงที่มีการพูดคุยแทรกเกร็ดย่อยๆไปด้วยสนุกกว่าอ่านหนังสือล้วนๆขอบคุณผลงานดีๆครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะค่ะคุณโอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะทีเดียวคุณสมพงษ์สมพงษ์แล้วก็สมพงษ์อีกรอบหนึ่งคุณสมพงษ์สมพงษ์ครับเขียนมาในหลายชีวิตครับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินวรรณกรรมที่ท่านบรรจงสร้างจะเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นนับวันก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าทางด้านอักษรศาสตร์ขอบคุณทั้งสองท่านที่นำมาเผยแพร่ผมรับฟังทาง YouTube ครับโอ้ยินดีนะครับยินดีค่ะมีคุณชิโรทาเคลุให้เขียนมาในโจโฉครับนายกตลอดการอันนี้เป็นเชิงให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลเสริมเขียนมาบอกว่ากบฏโจรโพกผ้าเหลืองเกิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช184ตรงกับพระเจ้าเลนเต้ฮ่องเต้พระองค์ที่12ของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมีเตียวก๊กเตียวโป้เตียวเหลียงเป็นผู้นำแต่ก็โดนกองทัพหลวงที่มีโลติดฮองฮูสง
โจโฉเล่าปีกองซุนจ้านก่อกบฏครั้งนั้นล้มเหลวในวรรณกรรมมีกองกำลังถึง 500,000 คนแต่ในจดหมายเหตุสามก๊กมีกองกำลัง 300,000 คนค่ะอันนี้ให้ข้อมูลขอบคุณค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะละเอียดทีเดียวคุณชิโร่ก็คอมเมนต์ไว้อีกหลายคลิปนะครับใครสนใจข้อมูลเสริมของสามก๊กก็ไปอ่านได้ใช่ครับค่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวอาจจะยกยอดไปไว้ตอนอื่นนะคะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกความเห็นแล้วก็ทุกข้อมูลทุกกำลังใจที่ส่งผ่านมาทาง YouTube นะคะขอบคุณชาว YouTube ทุกท่านค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการพูดคุยติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังมีอีก2ช่องทางติดต่อกันมาได้นะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจ Facebook ของพี่หมีรัศมีมณีนินครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปตอนหน้าจะมาตอบข้อความในช่องทางของ Inbox นะคะครับผมที่เพจของรัศมีมณีนินกันบ้างแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณจิตรินเดี๋ยวตอนหน้าเรากลับมาลุ้นกับเบนิโต้ต่อว่าจะเอายังไงกับชีวิตคิดว่าจะรอดไหม คือไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับโอโนราโต้เนี่ยคิดว่าจะรอดเหรอยังอยู่โรงเรียนเดียวกันนะมันคงจะต้องบังเอิญเจอกันสักครั้งหนึ่งใช่ไหมมันต้องเจอกันอยู่แล้วก็ตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวได้รู้นะคะว่าเบนิโต้ของเราเนี่ยจะยังคงคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอยู่หรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะคะสู้เบนิโต้สู้ผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนสเปนและผลงานการแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง